สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามานั่งข้างในนะพี่น้องนะพี่น้องดูสิว่าไอเบียอะไรยังไม่ทันได้กินน้ำลายไอไหลแล้วอะไอจะบอกว่าหลังจากที่ไอปล่อยคลิปกินข้าวใช่ไหมแกงอ่อมปลาดุกไอกินข้าวเหนียวไรง่วงง่วงนี่เลยไอก็มานอนอยู่นี้โซฟาดูดพลังของไอนะคะโซฟาดูดพลังคือแบบง่วงมากจริงๆจนแบบโอ้ยไอมีไอ้สี่สหายเนี่ยนะคะก็มีกระท้อนนะคะมะม่วงตัวนี้ไอคิดว่าน่าจะเป็นมะดันนะคะแล้วก็อันนี้คือมะขามนะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้แช่อิ่มเนาะเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีเอามะดันก่อนดีไหมมันเปรี้ยวหรือมันหวานนะหวานน้ำพริกกะปินะคะทำเองกะปิน้ำตาลเกลือนิดหน่อยอร่อยมะดันกินแก้ง่วงจ้ะทีนี้เรามาลองกระท้อนเขาเรียกกระท้อนหรือกะท้อนนี่จ้ะอร่อยแบบแทบจะไม่เปรี้ยวเลยอ่ะมะม่วงมะม่วงดีงามดีเนี่ยจ้ะเห็นชัดกันไหมเอ่ยไฟมันสว่างมากนะคะตรงนี้อร่อยมากนาริ้งเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นอะไรก็ไม่รู้เหม็นกะปิวันนี้สมอกะมะม่วงจอกแล้วเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวกว่ามะม่วงจะเปรี้ยวกว่ามะดันแล้วก็กระท้อนค่ะทีนี้อาจจะลองมะขามมาเล็บมะขามก็ดีลืมดูที่หน้าแพ็คอะค่ะว่าเป็นของเจ้าไหนนะคะเพราะว่าที่ร้านตลาดไทยเวลาเขาสั่งของเข้ามาเนี่ยบางทีจะมีสินค้าโอท็อปบางทีจะเป็นของที่แบบว่าขึ้นชื่ออย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อแบบที่พี่ๆน้องๆสามารถที่จะหากินในเมืองไทยได้ด้วยเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยกินเฉากล้วยเฉากล้วยตาชากังลาวหรืออะไรอ่ะคือดีงามมากจะเป็นจะทดสอบมีดอตเตอร์ว่าจะลองมาดีดอตเตอร์ก็เยอะตัวเนี้ยเราจะทดสอบก่อนเนี่ยหรือเราจะทดสอบกับไวไฟ for sure
Testar du modemet eller vad är det? Ja, Mm. jag kan inte koppla in min dator. Jag får låna din dator. Ja, du får låna. พี่ขุนกำลังทดลองระบบอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้อะไรนะโอ้ยพูดไม่ถูก ที่เขาใช้ระบบไฟเบอร์นี่เนาะคนไม่ค่อยเป็นเรื่องเทคนิคพอจะพูดอะไรก็งงๆมากแล้วมาดันอัมอัมโอ้กะปิหยดใส่ถ้ากะปิมันหล่นใส่ผ้าปูโต๊ะไอ้ก็ต้องลือเลยก็ปิดมันเหม็นจริงพี่น้องแต่ถึงจะเหม็นยังไงก็ไอ้ก็ยังสามารถกินได้ในบ้านนะคะก็คือยังโชคดีที่พี่ขุนรับได้อ่ะอาจจะมีแบบว่าบ่นบ้างนิดๆแบบโอ้เหม็นอะไรนะกลิ่นอะไรนะอะไรแบบเนี้ยแต่คือเราก็บอกเขาเขาก็โอเคเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย อืมสุดยอดกระท้อนกระท้อนกระท้อนไหมคะโอ้ยด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 ขออีกคำถ้าไอ้กินหมดจานนี่โหท้องไส้อาจจะเป็นยังไงเนี่ยพอแค่นี้ก่อนตอนนี้เริ่มสมองเริ่มแจ่มใสขึ้นมาทันทีไปแล้วนะคะพี่น้องวันนี้มากินของดองของแช่อิ่มโชว์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ